เราไปย้อนรอยปลดผู้ว่าไม่ใชาตกันหน่อยไหมโอ้โห oh. ย้อนรอยปลดยุคไหนบ้าง,งไปดูว่ายุคไหนบ้างด้วยความเคารพนะย้อนประวัติศาสตร์แบงค์ชาติพบว่ามีผู้ว่าแบงค์ชาติสี่คนด้วยกันเคยถูกปลดอืมอ่ะคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะคะคุณชอดคุณนกกเกษมถูกปลดในยุคจอมพสลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นรัฐบาลโอเคคนที่สอง อาจารย์นุกูลประจวบเหมาะค่ะถูกปลดในยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นรัฐบาลผู้แัญชาติที่ชี่โชดถูกปลดเพราะถูกกล่าหาเรื่องทุจริตอ๋อทุจริตขณะที่คุณนุกูลประจวบเหมาะนูละโดนอะไรถูกปูสมหมายขุนคลังคู่กายคู่ใจป้าเปรมปลดเพราะ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  เพราะไม่ฟังปูสมมัยปูสมัยบอกว่าโจทย์เศรษฐกิจขนาดนั้นถ้าคุณไม่ลดค่างเงินบาทลงมาบ้างคุณต้องลดค่างเงินบาทลงมาตามสภาพตามขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยและตามบริบทเศรษฐกิจของโลกในขณะนั้นคุณต้องลดไม่ลดคุณไปฝืนตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บตัวอ๋ออาจารย์ทุกคุณเห็นแยง้งอาจารย์ทุกคุณไม่ยอมไม่ยอมไงห็นเดียเมื่อไม่ยอมอยปูสมมัยขุน,น,น,นค,คลังยุกป,ป๋าเปรมสั่งปลดเลย สั่งปดเลยแต่หลังจากนั้นมันก็มีบทพิสูจน์ว่าปู่สมหมายตัดสินใจถูกต้องค่ะประเทศไทยรอดตายมาได้นะก็เพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องของปูสป่สมหมายูสมหมยหรืออีกตะกะผวนกับก็คือมาจากคือคือคือ,คอมันเป็นตัวสะท้อนว่าการตัดสินใจในเชิงโยบายของผู้ว่าแบงค์ชาติสมัยผู้ว่าทุกุลุมมันผิดพลาด อ๋อ oh, มีความผิดพลาดาือ,อาถ้า,าคนถ้าคุณไม่ลดค่าเงินบาทสมัยนั้นมันก็พินาศเหมือนต้มยำกุ้งอแต่เนื่องจากสมัยนั้นรัฐบาลคุมไดกชาติรัฐบาลบ,บ,บอกต้องลดแล้วก็กล้า,าล,ด,ลด,ดก็ปลดเลย อันนั้นถือว่าแบงค์ชาติมีความผิดพลาดในยุคนั้นนะคนที่3คนที่สามนะคะคุณกำจรสถิรกุลนะคะถูกปลดในยุคพลเอกชาติชายชุนทวันเป็นรัฐบาลอันนี้โดนเพราะอะไรอ่ะผมกับใครับข่าวว่าคุณกำจรสถิรกุลผู้ว่าแบงค์ชาติสมัยนั้นมีเรื่องกับนําตีคลังที่ชื่อประมูลสภาวุสุรัฐบาลรัฐบาลนาชาติค่ะเรื่องรถอกเบี้ยอเห็นไม่ตรงกันอีก คุณประมวลบอกว่ามันต้องลดดอกเบีย้ยกระตุ้นเศรษฐกิจคุณกำจรไม่ยอมไม่เห็นด้วยปลดเลยแล้วตอนนั้นเป็นไงใครถูกใครผิดในเวลาต่อมาบทพิสูจน์ไม่กล้าตอบเพลย์เซฟบ้างอ๋ออยากรู้เหมือนกันตกลงลดไ,ไม่ลดคนที่4ที่ถูกปลดก็ยังพอจํากันได้นะคะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสรุลนะคะถูกปลดในยุคค,คุณทักษิณชินวัตรนะโอเคออเหตุผล,ลอะไรผมไม่แน่ใจนะ มันก็ต้อแย้งกันด้วยเรื่องนโยบายนั่แหละอพอถึงจุดหนึ่งปั๊บปลดเลยค่ะปล,ลปลดเลยปลดเลยแต่หลังจากยุคของจตุมคลณสนกุลหลังจากนั้นก็มีการแก้กฎหมายเป็นชาติเข้าใจว่าแก้กฎหมายเป็นชาติแก้ในยุครัฐบาลขิงแก่แก้ในยุครัฐบาลขิงแก่ก็คือพลเอกสุรยิยจ,จุานนท์ในจังหวะนั้น แบงค์ชาติก็เทคโนแคลดบรรดาเทคโนแคลดบรรดาแบงค์ชาติก็รวบรวมพลังกำลังไปแตะมือกับทาง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 คณะรัฐประหารไปขายความคิดในที่สุดก็นําไปสู่การแก้กฎหมายแบงค์ชาติแล้วก็ใส่ภูมิคุ้มกันให้ใหแบงค์ชาติเ<ไ>ป็นอิสระครัวน,นี้จะปลดไม่ได้ง่ายๆเลยใช่แล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเป็นสตอรี่ให้ฟังกันตอบยากการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักคิดหรือแนวนโยบายของใคร จะถูก,ถกหรือจะผิดในแต่ละยุคก,ก็ไม่เหมือนกันด้วยรจะผิดเพียงแต่เราปูเรื่องให้ฟังว่าแนอดีตนั้นเคยมีการปลดผู้ว่าเงค์ชาติและแนอดีดก็เคยมีการตัดสินใจของผู้ว่าบงค์ชาติที่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง <Okay. S 1> มันมีบทพิสูจน์มาแล้วเหมือนกัน